ดีครับสวัสดีค่ะเจนนะคะแล้วก็วันนี้เจนก็จะมาพบกับอาจารย์ไก่นะคะครวัันบนสี้วัสเรดาีครจัะบมาทำอะไรกันคะวันนี้นะครับวันนี้เราก็จะมีทรงผมคือการตัดผมสไลด์หรือเลเยอร์คัทที่เวลาลูกค้ามาบอกว่าต้องการผมสไลด์ต้องการผมที่มันไล่ๆกันหรือเลเยอร์คัทนั่นเองนะครับวันนี้จะมาตัดกันใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้เราก็จะมาตัดผมเลเยอร์คัทแล้วก็สไลด์นะคะเรามาเริ่มกันเลยไหมคะได้ครับก่อนอื่นที่ก่อนที่เราจะเริ่มนะครับเรามาเรียนรู้กันก่อนว่าวันนี้เราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับอุปกรณ์วันนี้มีอะไรบ้างคะวันนี้เราก็จะมีนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ก็คือ1นะครับกรรไกรนะครับกรรไกรเราใช้ทั้งหมด2ตัวนะครับกรรไกรตัวนี้คือกรรไกรตัดนะครับกําหนดความยาวสั้นยาวนะครับส่วนกรรไกรตัวนี้นะครับคือกรรไกรฟันปลานะครับไว้สําหรับทําให้เกิดความซอฟต์หรือลดมวลผมนะครับทําให้เกิดผมลักษณะให้ผมดูดีขึ้นดูไม่หนาเกินไปดูผมบางกว่าเดิมนะใช่ครับโอเคนะครับคราวนี้นะครับก่อนที่เราจะตัดผมนะครับเรารู้เรื่องของอุปกรณ์แล้วคราวนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของอนาโตมีสักนิดนึงนะครับแล้วก็จุดต่างๆที่เราจะใช้สำหรับในการตัดผมทรงเลเยอร์คัทหรือการตัดผมทรงสไลด์แบบง่ายๆกันนะครับจุดที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับจุดที่1นะครับก็คือกึ่งกลางศีรษะกับกึ่งกลางท้ายทอยนะครับแบ่งครึ่งใช่ครับแล้วเราทำการแบ่งครึ่งเพื่อจะได้เป็น2ส่วนนะครับเป็นส่วนซ้ายกับส่วนขวานะครับจุดที่2นะครับคือมงกุฎนะครับจุดต่อไปคือมงกุฎนะครับแล้วก็เหนือใบหูเพื่ออะไรครับเหนือใบหูตรงนี้นะครับเพื่อเราจะได้แบ่งเป็นครึ่งซ้ายนะครับแล้วก็ครึ่งขวานะครับจำเป็นต้องแบ่งเท่ากันไหมคะจำเป็นต้องแบ่งเท่ากันไหมครับน่าจะแบ่งให้เท่ากันไว้ก่อนครับแต่ว่าในคนที่มีความถนัดหรือมีความเขาเรียกว่านักเก่งมากกว่านี้อาจจะแบ่งไม่เท่ากันก็ได้นะครับนี่คือขึ้นอยู่กับการดีไซน์ทรงของเขาเองนะครับถ้าความแบ่งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับถ้าเราตัดออกมาแล้วมันจะเหมือนกันหรือเปล่าคะแบ่งยังไงครับถ้าเราแบ่งไม่เท่ากันใช่ไหมครับก็ถ้าเราแบ่งไม่เท่ากันเวลาเราตัดออกมาอาจจะมีบางจุดอาจจะสั้นยาวเล็กต่างกันเล็กน้อยครับนะครับเพราะการแบ่งผมก็คือสำคัญเหมือนกันถูกต้องครับมาดูจุดต่อไปนะครับจุดทุยนะครับจุดทุยคือเราเอาหวีแนบกับด้านหลังศีรษะจุดที่หวีสัมผัสกับศีรษะเราเรียกว่าจุดทุยแต่ถ้าเราหาไม่เจอนะครับหัวแบนมากเราก็จะใช้จุดที่อยู่กึ่งกลางใบหูนะครับกึ่งกลางใบหูนะครับเราเรียกว่าทุยสมมุติถ้าแบ่งทุยกึ่งกลางใบหูนี่เป็นทุยสูงสูงก็ได้ต่ำก็ได้ครับไม่เป็นไรครับคืออย่างน้อยให้เรามีจุดที่เราจะใช้สำหรับในการกำหนดความสั้นความยาวหรือการกำหนดการตัดผมนั่นเองนะครับการแบ่งเซกชันนะครับเราก็จะได้เป็นทั้งหมด6ส่วนด้วยกันนะครับสุดท้ายนะครับก็ด้านนี้นะครับเราก็ได้ทั้งหมด6ส่วนนะครับแบ่งง่ายๆ6ส่วนนะครับแบ่งผมให้ได้6ส่วนใช่ครับมาดูลักษณะของการตัดผมกันนะครับลักษณะของการตัดผมทรงเลเยอร์นะครับก็คือ1เราจะสร้างกรอบทรงเราจะสร้างกรอบทรงแบบไหนก็ได้จะเป็นบ๊อบก็ได้บ๊อบหมายความว่าบ๊อบตรงก็ได้ตัว U ก็ได้ตัว V ก็ได้เราต้องกําหนดกรอบทรงก่อนอย่างแรกใช่ครับกําหนดกรอบทรงโดยที่เราคุยกับลูกค้าว่าเราจะตัดแบบไหนอ๋ออธิบายให้ลูกค้าเข้าใจก่อนแต่สําหรับกรอบทรงนี้เราตัดเป็นบ๊อบตรงแล้วกันนะครับส่วนต่อมาก็คือเราก็จะทําการตัดเลเยอร์นะครับโดยที่การจะแบ่งช่อตัดแล้วก็ยกขึ้นมาตัดให้เท่ากันทั้งหมดข้างบนมันก็เวลาตกลงมามันก็จะเป็นเลเยอร์มันก็จะไล่กันถูกต้องครับอย่างแรกก็คือตัดให้สร้างกรอบทรงก็เป็นบ๊อบก่อนขึ้นมาอย่างแรกนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือยกผมให้สูงขึ้นยกผมตัดด้านบนให้ได้เป็นเลเยอร์ของมันเวลาผมตกกระทบก็จะเป็นเลเยอร์ของมันโอเคค่ะเข้าใจค่ะหลักการง่ายๆคือ1คุณตัดบ๊อบนะครับเมื่อคุณแบ่งผมปุ๊บคุณตัดบ๊อบก่อนนะครับบ๊อบเวลาคุณกล้าสร้างกล่องทรงสร้างได้แบบไวๆได้เลยนะครับฉีดน้ำนิดนึง
คนะครับถ้าผมหนามากแล้วอาจจะแบ่งครึ่งนึงนะครับแบ่งครึ่งตัดนะครับนะครับนะครับเวลาเทคนิคของการตัดตรงกลางก่อนนะครับนะครับหวีผมตรงกลางนะครับแล้วคุณก็ตัดตรงให้ได้ช่อนำนะครับแต่นั้นก็ตัดซ้ายตัดขวาถ้ารวบมาทีเดียวแล้วตัดรวมกันเลยมันไม่ง่ายกว่าหรอคะหรือว่าอย่างเนื่องจากว่าเวลาเรารวบมาทีเดียวนิ้วเราเห็นไหมครับนิ้วเรายาวพอไหมเราคีบไม่พอเห็นไหมครับใช่ค่ะไอ้ที่นอกเหนือที่เราคีบเนี่ยเราจะตัดยังไงให้มันตรงเวลาตัดมันจะโยกไปโยกมามันทำให้เราไม่สามารถตัดตรงได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่เวลาที่ช่างตัดแล้วทำไมถึงตรงกว่าคนที่ไม่เคยเรียนตัดเพราะเหตุนี้นะครับว่าเขาจับผมเป็นบางทีมันซ้ายขวามันยาวไม่เท่ากันด้วยมันถูกต้องครับว่าเราตัดตรงแล้วแต่ทำไมมันยังไม่ตรงเพราะสาเหตุนี้ถูกต้องครับครับต่อไปก็เอามาทั้งหมดนะครับก็ตัดตรงกลางก่อนนะครับก็ลายอยู่ด้านในนะครับนะครับตัดตรงกลางแล้วมาซ้ายมาขวานะครับก็ลายนะครับนี่คือตัดตรงนะครับแต่ถ้าสมมติคุณอยากตัดเป็นตัว U ก็อยู่ที่การขึ้นขอบทรงของคุณนะครับโอเคได้แล้วนะครับต่อไปนะครับด้านบนตัดทีละฝั่งครับหรือถ้าอยากตัดทีเดียวหมดก็ได้ทีเดียวแบบสองฝั่งก็ได้ครับแต่ว่าแนะนำว่าตัดทีละฝั่งจะง่ายกว่าน่าจะเห็นตรงมากกว่าใช่ครับโอเคนะครับเดิมนะครับตัดแต่ตรงกลางก่อนเห็นไหมครับเห็นแก้รายชัดเจนนะครับเห็นไหมครับตัดแต่ตรงกลางต่อช่อสุดท้ายก็เอามาหมดเลยนะครับเป็นไงครับยากไหมครับวิธีการตัดกรอบทรงง่ายมากเลยค่ะใช้เวลาประมาณสำหรับคนที่เขาไม่เคยตัดมาก่อนนี่ลองตัดแบบนี้ได้เลยใช่ไหมคะได้เลยครับได้เลยครับไม่ได้มีอะไรยากเห็นไหมครับแค่หวีผมลงมาแล้วก็ตัดตรงปลายให้เท่ากันตรงนี้ก็คือทรงบ๊อบเนี่ยครับนะครับนะครับโอเคเสร็จละคือด้านซ้ายแล้วก็ตัดด้านขวาแล้วก็คือให้มันเรียงเส้นกับหวีเลยหรือเปล่าครับดูนะครับเป็นเหตุของการหวีก็คือหวีผมให้เรียงเส้นนะครับเริ่มตรงกลางก่อนนะครับหวีผมให้เรียงเส้นนะครับหวีผมเรียงเส้นใช้นิ้วสอดเข้าไปหวีนำนิ้วตามนะครับปลายมันก็จะตรงเท่ากันแล้วก็ตัดถ้าคีบมาเท่าไหร่นี่ก็คือตัดหมดเลยหรือเปล่าเราส่วนมากเราจะตัดอยู่ดูนะครับส่วนมากเราจะตัดอยู่แค่ประมาณเวลานิ้วเรานิ้วไปโดนตรงนี้เมื่อไหร่ครับเราก็จะหยุดเห็นไหมครับมันจะไม่ไปโดนไม่โดนนิ้วตรงนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่แน่นทำจะโดนเลือดก็จะไหลนะครับข้อควรระวังนิดเดียวนะครับอย่างตัดผมผู้หญิงนี่อาจารย์ไก่เลือกใช้กรรไกรอยู่ที่เท่าไหร่กรรไกรอยู่ที่ประมาณ6นิ้วอะครับแล้วแต่ครับส่วนมากถ้าผู้หญิงก็อาจจะ5นิ้วครึ่งนะครับ6นิ้ว6นิ้วครึ่งแล้วแต่ครับอยู่ประมาณเนี้ยครับ5นิ้วครึ่ง6นิ้วถึง6นิ้วครึ่งอยู่ที่แล้วแต่ความถนัดของใช่
ล้วแต่ถ้าหมดความถนัดของคนแต่ละคนด้วยยิ่งใช้กรรไกรเล็กยิ่งจะต้องแบบใช้ความเขาเรียกว่าต้องตัดเยอะหน่อยแต่ถ้าใช้กรรไกรยาวมากบางทีความเราคอนโทรลยากไงครับเพราะฉะนั้นใช้กรรไกรให้เหมาะสมกับมือเรานะครับผมชอบใช้ก็คือ6นิ้วนะครับกับ6นิ้วครึ่งนะครับดูยังไงนะครับดูยังไงนะครับส่วนมากก็จะมีบอกนะครับมันจะมีคําว่า6อยู่นะครับเนี่ยเนี่ยนะครับเลข6นะครับมันจะมีบอกทุกกรรไกรก็จะมีบอกว่ามีเลข5 5.5 6.0 6.5 ก็จะมีแนะนําอยู่นะครับเราสามารถดูเบอร์ได้จากตรงนั้นได้เลยใช่ครับเนี่ยครับเห็นมั้ยครับ6มี6อยู่แสดงว่าตรงนี้อาจจะประมาณ 6.5 หรือ6มากันไกลก็จะมีบอกไว้ครับว่าความยาวประมาณเท่าไหร่นะครับช่องสุดท้ายเลยเดียวโอเคครับโอเคครับเนี่ยได้กรอบทรงแล้วนะครับเป็นบ๊อบนะครับต่อไปเราจะแบ่งผมเป็น4ส่วนด้วยกันนะครับเริ่มตัดเลเยอร์ละครับแบ่งยังไงบ้างคะมาดูนะครับคราวนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องว่าเราแบ่งผมนะครับที่เดิมครับจุดเลยครับจุดมงกุฎแบ่งมาเหนือไปหูนะครับจุดมงกุฎเหนือไปหูนะครับทั้ง2ฝั่งเหมือนเดิมใช่ไหมใช่ครับ2ฝั่งเหมือนเดิมครับตรงนี้เราจะเรียกว่าส่วนด้านหน้านะครับทำผมส่วนด้านนะครับโอเคนะครับคราวนี้ส่วนด้านหลังนะครับนะครับเราอาจจะแบ่งเป็น4ส่วนเข้าพอครับโอเคนะครับส่วนหลังอาจจะแบ่งเป็น4ส่วนนะครับนะครับนะครับเราจะมาหาดูไกด์ไลน์ช่อช่อหนึ่งครับเราก็หยิบผมช่อตรงจุดมงกุฎของหนังศีรษะจุดมงกุฎของจุดมงกุฎของศีรษะครับคราวนี้เราได้จุดมงกุฎของศีรษะปุ๊บเราก็จะมาวัดนะครับเราก็จะค่อยๆมาวัดเห็นไหมครับจุดทุยตรงไหนจุดทุยประมาณนี้จากจุดตรงนี้วัดเป็นจุดทุยนะครับเราจะแบ่งผมถ้าเขาอยากได้เลเยอร์แบบกลางเราจะแบ่งผมครึ่งนึงเลเยอร์สูงแบบเลเยอร์เยอะมากๆอยู่ประมาณนี้เห็นไหมครับครึ่งหนึ่งของตัวนี้เห็นไหมครับถ้าเลเยอร์ต่ำๆก็ประมาณนี้คุยกับเขานะครับคุยกับเขานะครับแต่ถ้าเขาไม่รู้ปุ๊บเราก็ตัดเราก็ถ้าเขาบอกว่าเอาแบบกลางๆปุ๊บไกด์ไลน์อยู่ช่วงจุดตัวนี้จากตัวนี้ไปจะสร้างเลเยอร์นะครับต้องนับจากหนังกระโหลกศีรษะค่ะถ้าเขาอยากได้ทุยมากก็คืออยู่ตรงกลางใบหูจริงๆแล้วถ้าเราตัดใต้ทุยลงมาเนี่ยครับจากจุดทุยลงมามันก็ทุยหมดแล้วครับนะครับนะครับจากจุดทุยนะครับเราแบ่งตัวเนี้ยเป็น100ส่วนเป็น 100% 50% คือเลเยอร์แบบกลางนึกภาพออกมั้ยครับครึ่งนึงคือกลางใช่ครับไม่ครับกำหนดที่เส้นผมเลยเส้นผมใช่ครับแบ่งตัวเนี้ยเป็น 100% ปุ๊บ5ครึ่งนึงของเนี้ยก็คือกลางครึ่ง 75% นี่คือสูง 25% นี่คือต่ำมันจะได้ง่ายๆถ้าสูงนี่คือตัดใกล้ตรงนี้ได้เลยใช่ครับครับใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือแนวความคิดแต่จริงแล้วอยู่ที่ว่าเขาอยากสูงอยากต่ำขึ้นนิดหน่อยลงนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับมีความต้องการใช่ครับคราวนี้เราขอญาตตัดแบบให้มันต่ำหน่อยนะครับอยู่ตรงต่ำหน่อยก็คือกำหนดเลเยอร์อยู่ตรงนี้นะครับตัดเลยปุ๊บคุณยกขึ้นมานะครับนะครับคุณก็ตัดตรงนี้อีกทีนึงคุณจะเห็นเลยว่าตอนนี้ที่คือไกด์ไลน์คุณละได้ใกล้ลายตรงกลางมาแล้วคราวนี้นี่แหละเราจะยกมาตัดตามเส้นนี้นะครับมีเทคนิคตัดการตัดแบบนี้เยอะมากนะครับบางทีเขารวบหมดแล้วก็ตัดมุมแล้วก็ตัดช่อเดียวทีเดียวได้แล้วมันมีผลที่แบบทำให้รูปทรงของเนื้อผมไม่หายไปด้วยไหมมีครับมีครับเพราะว่าเมื่อไหร่ตัดเลเยอร์ผมจะหาค่อนข้างหายไปเยอะไม่เหมือนกับบ๊อบตัดที่ปลายแต่เลเยอร์เนี่ยคือจะไล่ผมตั้งแต่ด้านบนลงไปด้านล่างเลย
แล้วถ้าอย่างนั้นเราก็สามารถมัดรวบแล้วก็ขึ้นไปตัดข้างบนได้ใช่ครับแต่ว่าข้อเสียของการมัดรวบข้างบนมันจะไม่ค่อยละเอียดผมจะเป็นขั้นเป็นตอนแต่เทคนิคนี้คือง่ายๆคือเราจะแบ่งผมตอนนี้เริ่มแบ่งผมเป็นลักษณะสามเหลี่ยมหรือกรีบส้มหรือพายคิงเค้กแล้วแต่เราจะเรียกแล้วยกขึ้นเป็นตัดนะครับมาดูนะครับว่าจะตัดยังไงคราวนี้เมื่อเราได้ช่องตัดแล้วเราก็จะแบ่งผมประมาณ1นิ้วนะครับเพื่อหาไกด์ไลน์เพื่อจะตัดผมนะครับนะครับเดี๋ยวดูนะครับหวีผมขึ้นมานะครับหวีผมขึ้นมาดึงผมขึ้นมานะครับนะครับยกให้ขนานกับอะไรครับขนานกับขนานกับศีรษะนี่เจอช่องไกด์ไลน์แล้วครับนี่ช่องไกด์ตรงนี้นะครับนะครับตัดตรงเลยครับตัดตรงเลยนะครับเวลาเราตัดตรงแบบนี้นะครับดูอีกทีนะครับตัดตรงให้ตรงก่อนนะครับตัดให้ตรงเลยนะครับเวลาเราตัดตรงเวลาผมลงไปเห็นไหมครับมันจะเป็นเลเยอร์เห็นไหมครับผมมันจะค่อยๆเป็นเลเยอร์เห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นเลเยอร์ละเห็นเลเยอร์ไหมครับนะครับเห็นเลเยอร์มาแล้วไหมครับนี่แหละครับเขาเรียกว่าสไลด์เป็นระยะเห็นไหมครับสั้นเป็นระยะไปละนะครับโอเคนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เริ่มเป็นระยะคราวนี้เมื่อเราได้ไกด์ไลน์ปุ๊บจากไกด์ไลน์ตรงเมื่อกี้ละครับนำมาตัดผมช่ออื่นต่อนะครับแบ่งผมนะครับจากไกด์ไลน์เมื่อกี้นะครับแบ่งผมเป็นกรีบส้มนะครับเริ่มเลยนะครับนะครับหวีขึ้นนะครับหวีขึ้นดูนะครับดีขึ้นนะครับข้างล่างไม่ถึงไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องมาเอามาตัดนะครับดีขึ้นนะครับนะครับตัดซ้ายยืนขวาตัดขวายืนซ้ายนะครับเห็นไกด์ไลน์ไหมครับเห็นไหมครับผมที่เกินไกด์ไลน์ไปก็ตัดนะครับเห็นไหมครับยิ่งตัดไกด์ไลน์ยิ่งชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อคุณได้ปุ๊บเหมือนเดิมครับแบ่งครึ่งนึงออกมานะครับตัดแบ่งอีกนิดหนึ่งนะครับตัดยกขึ้นเหมือนเดิมนะครับยกขึ้นเหมือนเดิมครับยกขึ้นเหมือนเดิมนะครับมีผมยกขึ้นความหนาของกรีบส้มที่อาจารย์แบ่งไว้ประมาณ1นิ้วครับประมาณ1เห็นไหมครับเห็นไกด์ไลน์ไหมครับเห็นไหมครับตัดตามไกด์ไลน์เห็นไหมครับเส้นตรงนะครับหลังจากนั้นก็แบ่งอีกครึ่งนึงนะครับมาตัดทั้งหมดนี้เลยโอเคนะครับตัดผมเปียกกับผมหมาดตัดได้เหมือนกันนะครับเห็นไกด์ไลน์ไหมครับเห็นไกด์ไลน์ชัดเจนไหมครับนี่นะครับเช็คขอเช็คหน่อยเห็นไหมครับนิดหน่อยครับเมื่อเสร็จด้านหลังขวาปุ๊บเราจะไปตัดด้านหลังซ้ายนะครับเทคนิคเหมือนเดิมเลยครับเอาตรงช่อนำตรงกลางเห็นไหมครับที่เรามีไกด์ไลน์นะครับมาแบ่งวัดตัดนะครับแบ่งเป็นกรีบส้มเลยครับนะครับเห็นไหมครับจะยกตัดนะครับดูนะครับหวีผมให้เรียงเส้นนะครับค่อยๆยกตัดมาค่อยๆยกดึงผมให้ตึงนะครับเห็นไกด์ไลน์ไหมครับเห็นไกด์ไลน์แล้วยังครับนี่ไกด์ไลน์อยู่นี่เห็นไหมครับตัดตรงนะครับเช็คอีกรอบหนึ่งมีเช็คตัดอีกรอบหนึ่งเห็นไหมครับไกด์ไลน์ตรงโอเคนะครับหลังจากนั้นก็แบ่งผมมาครึ่งหนึ่งนะครับมาวัดตัดอีกทีหนึ่งนะครับเดิมครับยกขึ้นมาคุณจะเห็นไกด์ไลน์เห็นไหมครับไกด์ไลน์ตรงกลางตัดเท่ากับไกด์ไลน์นะครับโอเคครับช่อสุดท้ายนะครับวีผมขึ้นมานะครับเห็นไหมครับ
ไกด์ไลน์อยู่ตรงนี้ยังครับเห็นไหมครับเส้นไกด์ไลน์เช็คอีกรอบหนึ่งนะครับคราวนี้เรามาดูเช็คกันนะครับเมื่อคุณตัดผมนะครับลักษณะตัดผมที่เท่ากันทั้งหมดถ้าคุณวางปุ๊บมันจะข้างบนจะเป็นเส้นตรงนะครับเห็นยังครับเป็นเส้นตรงเห็นไหมครับที่เกินนิดหน่อยจากเห็นไหมครับเส้นตรงเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าคุณได้เส้นตรงแบบนี้แสดงว่าคุณตัดถูกต้องแล้วข้างหลังคุณตัดถูกต้องแล้วงั้นเรามีวิธีในการเช็คข้างหลังยังไงคะก็ทรงเนี้ยเรื่องจากมันตัดอยู่ด้านบนนะครับคุณจะทำยังไงก็ได้คุณจะหวียังไงก็ได้ครับผมเวลาคุณยกขึ้นผมไม่ต้องเป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันแตกต่างกันครึ่งเซนไม่ต้องไปซีเรียสไม่เป็นไรใช่ครับแต่ถ้าต่างกันอย่างเงี้ยไม่ซีเรียสแต่ถ้าต่างกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวทำให้ดูว่าถ้าต่างกันอย่างเงี้ยซีเรียสแต่ถ้าต่างกันแบบเมื่อกี้ไม่ต้องซีเรียสครับเพราะว่าเนื่องจากกระโหลกศีรษะของลูกค้าเป็นอะไรครับเป็นโค้งความโค้งเวลาตัดไม่เท่ากันเดี๋ยวความโค้งของศีรษะจะช่วยทำให้เกิดการสไลด์หรือเกิดการเยื่อที่สวยงามเองนะครับเมื่อกี้เราตัดด้านหลังเสร็จแล้วต่อไปเราตัดด้านหน้าเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีไกด์ไลน์อยู่ด้านหลังแล้วนะครับที่เป็นเส้นตรงเดียวกันดูนะครับคราวนี้ด้านหน้าถ้าเราเห็นไหมครับเป็นเส้นตรงเดียวกันนะครับคราวนี้ด้านหน้าเราตัดปุ๊บเราจะแบ่งผมจากด้านซ้ายด้านขวามาประมาณมา1นิ้วนะครับ1นิ้วนะครับ1นิ้วนะครับแบ่ง1นิ้วจากตรงกลางศีรษะใช่ครับใช่ครับให้ได้ประมาณ1นิ้วนะครับแล้วค่อยมาวางเชื่อมตัดกับด้านหลังนะครับดูนะครับเชื่อมตัดเพื่อได้ไกด์ไลน์จากด้านหลังนะครับเห็นไกด์ไลน์ด้านหลังไหมเห็นค่ะเห็นไกด์ไลน์ด้านหลังไหมครับเห็นไกด์ไลน์ด้านหลังไหมครับเชื่อมตัดตรงนี้เพื่อให้ได้ความยาวที่เท่ากันนะครับมาดูนะครับจะหวีใหม่นะครับปุ๊บเห็นไหมครับความยาวตรงนี้ปุ๊บคุณตัดได้เลยครับตัดตรงคราวนี้ผมด้านหน้ากับด้านหลังก็จะเชื่อมกันแล้วเห็นไหมครับเชื่อมกันแล้วเห็นไหมครับนะครับนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับเชื่อมกันแล้วนะครับคราวนี้พอคุณได้เชื่อมกันแล้วคราวนี้ไกด์ไลน์คุณจะมีตรงกลางและด้านหลังแบ่งใช่ครับคราวนี้แบ่งจากด้านหลังมานิดนึงตรงกลางมานิดนึงครับยกตัดครับยืนด้านหลังครับยกตัดได้เลยครับนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะมีไกด์ไลน์ตรงกลางกับไกด์ไลน์ข้างหลังใช่ไหมข้างหลังเราเห็นไหมครับนี่เห็นไกด์ไลน์ไหมครับยกตัดครับนะครับมีรอบหนึ่งนะครับเช็ครอบหนึ่งยกตัดครับเมื่อต่อไปนะครับแบ่งมาอีกครึ่งหนึ่งแล้วเอาทั้งหมดมาตัดถ้ามันหนาไปคุณก็แบ่งช่อนะครับถ้าไหนยังหนาอยู่แบ่งช่อนะครับเอาให้ความสามารถในการจับคุณได้จับได้ครับยกตัดคุณเห็นแก้ลายไหมครับเห็นแก้ลายนะครับโอเคช่อสุดท้ายโอเคอ่ะมาดูนะครับดูตรงนี้กันนิดนึงคุณเห็นไหมครับว่าเมื่อกี้เป็นบล็อกตัวนี้เป็นเลเยอร์ละเป็นเลเยอร์เป็นเส้นๆละเห็นยังไหมครับเนี่ยครับเห็นไหมครับผมก็จะพิ้วขึ้นเห็นไหมครับเลเยอร์เห็นไหมครับเป็นเส้นๆนะครับโอเคครับเมื่อกี้เราตัดด้านขวาเสร็จแล้วด้านเราคราวนี้เรามาตัดด้านซ้ายมั่งนะครับไกด์ไลน์ตัวนี้เราก็มีเส้นกลางกับเส้นหลังนะครับแบ่งผมมาประมาณใช่ครับมีสองฝั่งแล้วนะครับแบ่งผมประมาณ1นิ้วนะครับนะครับตัดด้านหน้ายืนด้านหลังนะครับหวีขึ้นนะครับนะครับค่อยๆหวีขึ้นถ้าผมมันนั่นเราก็ฉีดน้ำนิดนึงนะครับอย่าไปอย่าฉีดเยอะ
ครับมีผมให้เรียงเส้นนะครับคุณเห็นแกนไลน์ไหมครับเส้นตรงเห็นไหมครับนี่ที่เกินมาตัดทิ้งหมดเลยครับครับเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับนะครับเมื่อได้ช่อนี้ปุ๊บแบ่งช่อต่อไปตัดเลยนะครับพี่ไก่คะถามนิดนึงค่ะถ้าเราตัดแบบนี้เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงคะอ๋อเทคนิคของการตัดเป็นเส้นตรงด้านบนใช่ไหมครับค่ะหนึ่งถ้าคนที่ตัดไม่เป็นเห็นไหมคุณเห็นไหมครับว่าถ้าคุณตัดคุณจะเห็นไกด์ไลน์อยู่ที่เดียวเลยทำให้คุณตัดผมได้ง่ายขึ้นเพราะว่าไกด์ไลน์ของเขาเป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันหมดทั้งศีรษะเห็นไหมครับเท่ากันทั้งศีรษะด้านบนเพราะฉะนั้นคนที่ตัดไม่เป็นก็จะกำหนดเส้นได้ง่ายแต่ถ้าคุณไปตัดแบบแกละที่แบบเยื่อแบบอื่นปุ๊บคุณจะงงนะครับยิ่งมือใหม่ยิ่งงงนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งการตัดยกมาตัดข้างบนแบบนี้ครับมันก็จะได้ออโตเมติกเลเยอร์เลยครับเวลาคุณลงไปมันก็ได้เลเยอร์ดูนะครับเวลาคุณลงปุ๊บคุณจะได้ผมเลเยอร์ตั้งแต่คุณตำแหน่งคุณตัดค่อยๆลงไปเห็นไหมครับตั้งแต่นี้เป็นเลเยอร์ไปหมดเลยผมก็จะพิ้วโดยธรรมชาติแต่นี้เราตัดเลเยอร์แบบด้านไม่สูงมากเพราะฉะนั้นเลเยอร์ที่ไม่สูงมากก็อยู่ที่ปลายผมแต่ถ้าเราสูงมากปุ๊บเราตัดกำหนดที่สูงยิ่งสูงเท่าไหร่นะครับมันจะยิ่งพิ้วนะครับผมเนื้อผมก็จะหายยิ่งตัดสูงมากเท่าไหร่ปลายผมตรงนั้นมันก็จะพิ้วมากกว่าถูกต้องครับโอเคนะครับช่อสุดท้ายนะครับเห็นไหมครับเพราะว่าทำไมมันถึงเป็นเลเยอร์เพราะผมด้านล่างมันเดินทางมาหาด้านบนเดินทางไกลกว่าไกลกว่าถูกต้องครับเห็นด้านบนเดินทางใกล้เห็นไหมครับมันก็เลยถึงตัดเท่ากันมันก็ได้ความยาวที่ไม่เท่ากันนั่นเองอันนี้คือความต่างของมันถูกต้องครับช่อสุดท้ายเห็นไหมครับนะครับช่อสุดท้ายสุดท้ายละโอเคนิดหนึ่งโอเคครับคราวนี้คุณเช็คได้แล้วครับมาดูวิธีเช็คนะครับคุณตัดตรงคุณจะเช็คแบบแนวขวางมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับเส้นเดียวกันนะครับดูนะคุณเช็คแนวขวางนะครับนะครับถ้าเกินนิดหน่อยคุณก็ตัดออกตรงกลางเห็นไหมครับมันจะเป็นเส้นตรงเห็นไหมนะครับมันจะเป็นเส้นตรงเส้นเดียวกันเห็นไหมครับอันนี้คือแนวขวางลองเช็คด้านหนึ่งดูนะครับถ้าคุณเช็คแล้วเป็นแบบนี้คุณทำถูกต้องแล้วครับแต่ถ้าคุณเช็คแล้วอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่เสมอกันแสดงว่าคุณอาจจะยกผิดหรือว่าอาจจะอะไรผิดนิดๆหน่อยๆอาจต้องแก้ดูนะครับเห็นไหมครับเส้นตรงไหมเป็นเส้นตรงเลยค่ะเนี่ยเส้นตรงเห็นไหมครับแต่ต่างกันแค่ครึ่งเซนอย่าไปซีเรียสกับมันแต่ถ้ามันต่างกันแบบเนี้ยอย่างนี้ไม่ได้ละแต่ว่าคุณผิดละนึกภาพไหมครับถ้าต่างกันอย่างเนี้ยแต่ว่าคุณผิดละนะครับแต่ถ้าคุณต่างกันแค่นี้ครับเห็นไหมครับเพราะคุณยกตัดเท่ากันหมดทั้งศีรษะแล้วที่เราตัดเทคนิคแบบนี้ครับมันก็จะได้กรอบหน้านิดนึงออโตเมติกเห็นไหมครับมันจะมีการไล่ของกรอบหน้านิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณยกตัดยิ่งคุณยกตัดยิ่งสูงคุณก็จะได้กรอบหน้าที่เพิ่มขึ้นยิ่งตัดสูงก็ยิ่งพิ้วอย่างเงี้ยใช่ครับถ้าคุณเคยจำได้สมัยก่อนจะมีวงล็อกดังๆนะครับที่ตัดผมที่เปียกผิวทั้งหัวนี่คือเทคนิคการตัดแบบนี้เองเทคนิคแบบการตัดง่ายมากเลยค่ะครับที่เหลือนะครับเทคนิคของการไดก็อาจจะเป็นไดฟาร่าไดมุมไดอะไรก็ตามแต่การที่ตัดผมเลเยอร์ที่ไดฟาร่าไดมุมจะสวยนะครับโอเคเมื่อเราตัดผมเสร็จแล้วครับน้องเจนเห็นยังครับว่ามันเป็นยังไงครับใช่ครับมันดูยังถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วมันยังดูไม่ค่อยพิ้วเรามีวิธีแก้ยังไงอ๋อถ้ามันไม่พิ้วนะครับคราวนี้เราจะมีวิธีแก้ก็คือ1เราต้องใช้ฟันปลามาช่วยละเรามีตัวช่วยคือเรามีฟันปลานะครับเทคนิคของการใช้ฟันปลานั้นน้องเจนมาดูนะครับตรงไหนที่ไม่พิ้วใช่มั้ยครับไม่พิ้วใช่มั้ยครับเราใช้เทคนิคของการเฉียงลงเฉียงใช่มั้ยครับเฉียงลงนะครับแล้วค่อยตัดเบาๆแล้วกำหนดช่อช่วงระยะห่างในการเฉียงลงนี่เราต้องอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะเราสังเกตว่าจุดไหนที่ยังไม่พิ้วค่ะสมมติว่าจุดนี้มันบางแล้วเราก็ไม่ควรทำนะครับสมมติว่าตรงช่วงนี้ยังมีไม่พิ้วปุ๊บเรายกมันนิดนึงเฉียงเบาๆครับอ๋อนะครับมันก็จะพิ้วขึ้นนับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะเฉียงนิดเดียวครับนิดเดียวนะครับ
ถ้าเรางับเยอะจะเกิดอะไรขึ้นดูนะครับถ้าเราจะงับมากเกินไปนะครับดูนะทีเดียวนะดูงับทีเดียวนะครับเกิดอะไรขึ้นครับผมมันหายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเกินความจำเป็นมากเกินมันก็จะเกินนั่นแหละเราก็แค่ดูตัวไหนที่ยังไม่สวยปุ๊บยกขึ้นมานิดนึงเบาๆครับไม่ต้องเยอะมากไม่ต้องเยอะมากครับทำให้เกิดความผิวแค่นั้นเองนะครับหรือถ้าคิดไม่ออกให้หมุนแบบนี้ครับเขาเรียกว่าทวิสต์หมุนเลยครับหมุนเลยนะครับแล้วก็ตัดเฉียงเบาๆครับตัดเฉียงเบาๆนะครับมันก็จะมีผมออกเห็นไหมครับแต่มันจะเกิดความผิวโดยธรรมชาตินี่เขาเรียกว่าทวิสต์ดูอีกรอบนะครับแล้วทวิสต์กับที่ตัดตรงเมื่อกี้นี่ต่างกันมากไหมคะตัดทวิสต์เนี่ยครับมันจะเหมือนกับว่าต้นไหนเวลามันม้วนปุ๊บตำแหน่งที่มันถูกตัดจะไม่เท่ากันแต่ตรงนี้คือเราเจาะจงที่จะทำให้ตรงนั้นมันผิวเลยนึกภาพออกไหมครับงั้นถ้าตัดแบบทวิสต์มันก็น่าจะสมูทกว่าหรือเปล่าคะใช่ครับก็แล้วแต่กรณีครับนะครับเห็นไหมครับผมก็จะผิวขึ้นแล้วมีเทคนิคเยอะๆครับเดี๋ยวว่างๆจะทำคลิปเรื่องของการสอนเทคนิคในการทำให้ผมซอฟหรือผมมันนุ่มสวยมากขึ้นนะครับเรากำลังดูกันนะครับว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างอันแรกก็คือเนี่ยที่หนึ่งเราสร้างกรอบทรงนะครับกรอบทรงใช่ครับกำหนดความยาวของลูกค้าที่เราต้องการนะครับการสร้างกรอบทรงจะเป็นแนวตรงก็ได้หรือจะเป็นตัว U ก็ได้ตัว V ก็ได้แล้วแต่เรานะครับเราสามารถใช่ครับเราสามารถใช้เทคนิคที่สอนในการตัดขั้นแรกเนี่ยตัดเป็นตัว V ตัว U ก็ได้นะครับสร้างกรอบทรงเสร็จนะครับเรามากำหนดอันที่สองมากำหนดอะไรครับกำหนดความยาวโดยอะไรครับยกที่จุดมงกุฎใช่ไหมครับกำหนดความยาวมาที่จุดทุยใต้จากทุยไปจากทุยไปถึงความยาวเนี้ยคิดเป็น 100% ครึ่งหนึ่งคือเลเยอร์แบบกลางต่ำลงมา 25% นี่คือเลเยอร์ต่ำขึ้นมา 75% คือเลเยอร์สูงสูงกลางต่ำมีความต่างกันยังไงคือยิ่งสูงผมเนื้อผมยิ่งหายยิ่งเกิดเลเยอร์ยิ่งเยอะนะครับแค่นั้นเองนะครับเมื่อเราได้ปุ๊บนะครับนำตรงนี้วัดตัดกลางก่อนนะครับโดยการวัดตัดยกขึ้นมาตัดใช่ไหมครับยกขึ้นมาตัดให้เป็นเส้นตรงใช่ครับหลังจากนั้นแบ่งเป็นกีบส้มตัดจนถึงกลางใบหูตัดเป็นกีบส้มจนถึงกลางใบหูทั้งสองด้านเสร็จแล้วก็เช็คอะไรครับเช็คว่าเราตัดผมเรียบร้อยไหมโดยการยกแบ่งเช็คได้เลยครับเพราะว่าเราเช็คปุ๊บจะเป็นอะไรครับมันจะเป็นเส้นตรงนะครับเมื่อเราตัดผมด้านหลังเสร็จแล้วมาวัดตัดด้านหน้าด้านหน้าแบ่งผมลักษณะแนวตั้งมีไกด์นะครับโดยแบ่งกึ่งกลางศีรษะก่อนแล้วทำไมครับแบ่งกึ่งกลางศีรษะนี้ยกตัดเพื่อหาไกด์ลายตรงกลางด้านหน้านะครับแล้วเสร็จแล้วก็แบ่งเป็นแนวตั้งยกตัดเหมือนเดิมนะครับยกตัดเหมือนเดิมนะครับยกตัดเหมือนเดิมให้ได้เป็นเส้นตรงนะครับถ้าจะเช็คว่าตัดเท่ากันไหมก็คือเช็คแบบนี้ทั้งหัวเลยใช่ครับแค่คุณแค่เช็คว่าตำแหน่งไหนก็ได้ครับเนื่องจากทรงเนี้ยมันตัดด้านบนเพราะฉะนั้นด้านบนมันก็จะเป็นอะไรครับด้านบนตรงนี้มันก็จะเท่ากันหมดไม่ว่าคุณจะยกด้านมุมนี้ยกขึ้นมาตรงนี้จะต้องเท่ากันคุณยกด้านนี้ตรงนี้ก็จะเท่ากันยกด้านนี้ตรงนี้เท่ากันทรงเนี้ยครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า square layerใช่ครับแต่ว่าถ้าเราไทยก็เรียกว่าเลเยอร์ธรรมดานี่ก็ได้ครับนะครับโอเคนะครับเมื่อเราตัดเสร็จเราก็ยกเสร็จแล้วถ้าเราจะทำการเซตติ้งอาจจะได้ตรงก็ได้ได้ฟาล่าก็ได้หรือได้งุ้มก็ได้แล้วแต่ความถนัดของเราแล้วก็ความชอบของลูกค้านะครับค่ะพี่ไก่ที่ดูไปเมื่อสักครู่นี้เจนคิดว่ามันเป็นการตัดที่ง่ายมากๆเลยแล้วก็เหมาะสำหรับสาวยุคใหม่ที่แบบช่วงนี้ที่ร้านตัดผมปิดแล้วก็สามารถเอาไปตัดเองที่บ้านได้ okay, ครับแล้วก็เจนคิดว่าเนี่ยเหมาะมากเลยสำหรับสาวยุคใหม่จริงๆถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามพวกเราสำหรับคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ไก่มากๆเลยค่ะไว้เจอกันคลิป